1 2 3ให้ใครสัญญาณหน่อยครับ1 2 3แล้วผมได้เลยว่าไปเลยนะเอาคนอื่นพร้อมยังทีเดียวก็ได้คุยกันก็ได้ครับทีเดียวแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปทำไงให้ลูกตายใช่ไหมพี่ก็เมื่อกี้ที่มีที่ซักถามอยู่ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุที่เขาว่าประมาณ15นาฬิกาเศษๆนะของวันที่26กันยาขณะที่เขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่ได้เข้าห้องน้ำพี่นะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บริเวณใต้ถุนบ้านที่ใกล้ๆที่ลูกนอนอยู่ก็แล้วก็ถึงเวลาที่จะมาเปลี่ยนผ้าอ้อมเขาก็มาก็ปรากฏว่าไม่หายใจแล้วอะไรเขาว่ากันนะพี่เขารับสภาพคือเขาไม่ได้บอกว่าลูกเป็นอะไรตายแต่แค่ไม่หายใจเขาก็เลยตกใจครับอันนี้คือประเด็นนี้เราก็ต้องส่งศพไปตรวจอยู่ไงก็ต้องรอว่าสอดคล้องกับพี่น้องเขาว่าไหมหรือว่ามีการถูกทุสไลหรือไม่อะไรเดี๋ยวหมอก็จะนั่นอีกทีนึงครับแล้วต้องเอาตัวไปทำแผนนี่คือชี้จุดไหมอ๋อเดี๋ยวอันนี้เป็นพนักงานส่วนอ๋อพนักงานตรวจเดี๋ยวมีการดำเนินการอีกนี่มันก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของเขาด้วยนะว่าเขาจะสมัครใจให้ไปพี่ไปดูเขาร้องไห้เพราะอะไรเนี่ยก็ไม่ปกติอะไรใช่ไหมผมไม่ร้องหลายวันแล้วเอาเลยไหมเอาเลยนะเดี๋ยวได้สคริปต์หน่อยนะเดี๋ยวครับขออนุญาตชี้แจงข้อมูลให้ครับน้องๆสื่อสารสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ผมพันตำรวจโทกิตติพลหลวงใหญ่นะครับเป็นรองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีรัตนาลัยที่มาให้ข่าวในวันนี้ก็เนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาราชการแทนท่านภูมิกับนะครับก็ให้ข่าวในนามของท่านภูมิกับนะครับสำหรับกรณีที่มีเหตุลักพาเด็กเหตุเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2562ในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนาลัยซึ่งมีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับก็ขออนุญาตรายงานข่าวเพิ่มเติมครับณเวลานี้นะครับในวันนี้นะครับวันที่30กันยายน2562นะครับเวลาประมาณ6โมงเช้าเศษๆนะครับก็ทางสถานีตำรวจภูธรศรีรัตนาลัยก็ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ช่อง191นะครับแจ้งเหตุว่ามีคนเอาศพมาทารกมาทิ้งไว้ที่หลังห้องน้ำบ้านเกิดเหตุบ้านเกิดเหตุคดีลักพาเด็กที่ได้เรียนไปนะครับเจ้าทีมตรวจของเราก็ได้เดินทางไปนะครับก็ปรากฏว่าพบศพที่หายไปทารกที่หายไปนะครับอยู่ในสภาพเน่าผิวหนังหลุดลอกนะครับแต่ยังไม่มีหนอนยังไม่มีแมลงวันขึ้นนะครับมีผ้าพันแล้วก็ถูกทิ้งอยู่บริเวณหลังห้องน้ำของบ้านเกิดเหตุนะครับนี่ก็จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุจากการเราก็ได้นำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัยมาตรวจเก็บร่องรอยหลักฐานด้วยนะครับก็จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุก็พบในห้องน้ำก็มีคราบโลหิตคราบในห้องน้ำนะครับแล้วก็ผนังห้องน้ำก็ยังมีคราบโลหิตแล้วก็จะมีเศษหนังติดลอกอยู่บริเวณผนังด้านนอกด้านนอกด้านในด้วยนะครับศพก็สภาพศพลูกน้อยก็กระโหลกศีรษะด้านหน้ายุบนะครับจากการเราก็สงสัยว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนี้เนี่ยเป็นทำให้เด็กคนนี้เสียชีวิตซึ่งเราก็ได้ตั้งประเด็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคือเขาให้การมีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเมื่อวานนี้วันที่29กันยายนเนี่ยเราก็ได้นำแล้วเราก็ได้ประสานตำรวจตะเวนชายแดนนำสุนัขมาตรวจมาดมกลิ่นหาตามหาฮาลุกเด็กน้อยที่เราสงสัยว่าจะนำไปฝังไว้หรืออะไรก็ไม่พบก็วันนี้ก็พบก็เอาตัวแม่มาสอบสวนซักถามก็สุดท้ายแล้วครับนางสาวอิสราพรฝอยเหลืองครับที่เป็นแม่ของเด็กชายปัสยาเยโชเมงที่เสียชีวิตเองนะก็ให้การรับสารภาพ
เขารับสารภาพว่าเมื่อวันที่26กันยายน2562ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษขณะที่เขาเลี้ยงทารกน้อยที่ตายเนี่ยอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรไปด้วยแล้วก็นี่ถึงช่วงเวลาที่เขาจะมาเปลี่ยนถ่ายผ้าอ้อมแล้วก็มาที่ลูกน้อยก็ปรากฏว่าพบว่าลูกน้อยเด็กชายปัชญาเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็เอาผ้าพันแล้วก็เอาไปซุกใส่กระเป๋าสะพายแบบหญิงแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนบ้านในบ้านเกิดเหตุนี่แหละครับเขาไปซ่อนไว้ชั้นบนจากนั้นก็แจ้งตำรวจว่ามีเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาแจ้งตำรวจว่าเข้าห้องน้ำระหว่างเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาก็มีคนลักพาลูกน้อยไปอะไรตอนนี้ก็เบื้องต้นนี้เราก็ได้ทางพนักงานสอบสวนเราก็ได้ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยนะครับตรวจชันสูตรพลิกศพตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งศพไปให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับในเบื้องต้นนี้เราก็ได้ดำเนินคดีกับแม่ของทารกน้อยเนี่ยครับนางสาวอิสราพรเนี่ยในข้อหาต่อเจ้าพนักงานแจ้งข้อความไปให้ต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อหาซ่อนเร้นศพในเบื้องต้นนี้สองข้อหาก่อนนะครับอันนี้ก็รอผลตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชซึ่งตรวจพิสูจน์ศพของทารกน้อยนี้อีกทีหนึ่งได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับตำรวจปักใจเชื่อมากน้อยแค่ไหนฮะที่เขาบอกว่าลูกไม่หายใจเองฮะก็อันนี้คือจากคำที่เขาให้การรับสารภาพครับแต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วเราก็ต้องรอผลตรวจชันสูตรพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชอีกทีนึงซึ่งจะได้คำตอบนี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์แล้วในส่วนที่บอกว่าช่วงเวลาตีสามอะค่ะที่นำศพลูกออกมาทิ้งอะค่ะตรงนั้นอะมันต้องมีกลิ่นแล้วคือคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครได้กลิ่นเลยหรอคะครับจากการสอบสวนสักถามตัวแม่นะครับนางสาวอิสราพรเนี่ยก็ให้การว่าคือเนื่องจากมันมีกลิ่นศพมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เลยเอามาทิ้งมาแอบทิ้งไว้ช่วงประมาณตีสามถึงตีสี่ของวันของเช้านี้ของที่30เนี่ยครับก็แอบมาทิ้งก็มีกลิ่นจากการสอบสวนนี่คือคนในบ้านคนอื่นว่าจะเป็นตาของเด็กแล้วก็ยายทวดของเด็กรู้เห็นก็เขาก็ให้การว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับว่าเขาก็แต่แล้วก็แม่ของเด็กนี่ก็รับว่าเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองลำพังไม่มีคนอื่นรู้เห็นเขาว่ากันนะในส่วนที่ศีรษะยุบขาตรงนี้นี่คือเกิดจากอะไรนะคะไอ้นี้เราต้องรอให้คุณหมอชันสูตรให้ความเห็นอีกทีนึงว่าเหตุที่กะโหลกด้านหน้ายุบจากสาเหตุอะไรถูกประทุษร้ายหรือไม่อย่างไรไอ้นี้ก็ต้องให้หมอที่ผ่าตรวจที่ผ่าชันสูตรให้ความเห็นอีกทีครับตอนนี้คือแยกสอบทีละคนครับในเบื้องต้นเราก็ดำเนินคดีข้อแม่ของเด็กอ่ะซึ่งในการรับสารภาพนี่แหละในข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วสามีของเด็กว่าไงก็ตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าได้ร่วมยังตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานอยู่แต่เบื้องต้นที่คุณแม่ให้การรับสารภาพเนี่ยก็ดังที่ได้เรียนมาครับคือตัวเด็กนี่คือปกติไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ายังไงที่ให้การแม่เราให้การว่าก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเท่าไรก็เพิ่งเกิดอะไรได้18วันเขาครับกรณีบาดแผลที่หน้าผากนี้ได้แม่เขาว่ายังไงครับก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็บอกว่าอยู่ๆว่าหยุดหายใจก็พันผ้าแล้วก็ไปซ่อนไปเลยทำไมหยุดหายใจแล้วเขาไม่ให้การช่วยเหลือลูกเขาเลยก็อย่างที่ผมเรียนเขาบอกว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่พอถึงเวลาจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ไปถึงปรากฏว่าลูกไม่หายใจแล้วตกใจก็เลยทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำซ่อนเอาศพไปซ่อนใส่กระเป๋าเขาเลือกที่จะมาแจ้งเ
พนักงานแบบนี้ค่ะคือเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบค่อนข้างใหญ่โตตรงนี้ค่ะทางตำรวจได้ปักใส่อะไรตรงนี้ไหมคะคือครั้งแรกเราก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเราตั้งประเด็นแนวทางการสืบสวนไว้สองประเด็นหลักๆ ก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับซึ่งไอ้เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวมันก็จะแตกย่อยไปที่ระวังประเด็นนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการลักพาเด็กซึ่งก็ได้เรียนแล้วว่าในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัตนาลัยหรือแม้กระทั่งทั้งจังหวัดเลยเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีคดีแบบนี้มาก่อนแล้วก็คือก็ไม่ได้ตัดประเด็นไปแต่ก็ให้น้ำหนักน้อยแต่จะให้น้ำหนักเกี่ยวกับความขัดแย้งนี่มากกว่านะครับถึงได้ก็สงสัยนะเพราะว่ามีการเช็คไทม์ไลน์โทรศัพท์ของคุณแม่ว่ามีการออกนอกบ้านหรือไม่ก็ปรากฏว่าพบว่ามีการออกนอกบ้านในช่วงเวลาเกิดเหตุที่เขาให้การนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็มีพิรุธมีข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงได้นำมาซึ่งการนำสุนัขตำรวจตะเวนชายแดนมาตรวจค้นหาในเอเรียภายในรัศมี3กิโล5กิโลเมื่อวานคือเขาใส่กระเป๋าแล้วก็ไปไว้ในตู้นี่อยู่ภายในบ้านนี่เขามีห้องมีหับอะไรไหมฮะคือสภาพบ้านวิถีชีวิตชนบทของแถวนี้ด้านบ้านจะเป็นบ้านทั่วไปของชาวบ้านด้านบนจะโล่งก็จะเอาตู้มากั้นเป็นที่นอนแบ่งเป็นสัดส่วนที่นอนข้างบนไม่มีห้องเดี๋ยวเอาตู้มากั้นเป็นตู้เสื้อผ้าของเขาเองเป็นตู้เสื้อผ้าของแม่ซึ่งเขาไม่ใช้แล้วให้คนนี้แหละใช้อยู่ครอบครองใช้อยู่เอาเสื้อผ้าเอาอะไรสัมภาระไปเก็บไว้ก็ไม่มีคนในบ้านที่เป็นสมาชิกไปเปิดดูครับเบื้องต้นที่ตำรวจได้ขึ้นไปคนที่ทั้งหมดบ้านเราได้นำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัยไปตรวจร่องรอยหลักฐานเก็บหลักฐานในตู้ในกระเป๋ามีสองใบนะแต่ที่เขาให้การว่าเขาซ่อนไว้ที่กระเป๋าสีส้มกระเป๋าสะพายแบบหญิงแล้วก็มีอีกใบนึงก็พิสูจน์หลักฐานยอดโกไทยก็เก็บร่องรอยหลักฐานในนี้หมดละคือเสียชีวิตแล้วก็เอาผ้าอ้อมพันแล้วก็ไปใส่กระเป๋าแล้วก็ซุกไว้ในตู้ที่เขาให้การรับสภาพแบบนั้นครับงั้นประเด็นที่ว่ามีกระสอบปุ๋ยตกหน้าบ้านอะไรนี้คือตัดทิ้งไปเลยไม่มีครับไม่มีเป็นข่าวลือข่าวลวงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลนิตินี้ออกมาก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมใช่ครับใช่ตรงนี้คืออยู่เป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนว่ามีหลักฐานถึงฐานไหนก็จะดำเนินคดีในฐานนั้นแต่เบื้องต้นแล้วเราแจ้งดำเนินคดีไป2ข้อหาหลักนี้ก่อนเบื้องต้นที่ปรากฏชัดก็คือความผิดต่อเจ้าพนักงานที่แจ้งความเท็จที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมาแจ้งให้เกิดเรื่องเวลาขึ้นตัวพี่สาวเขาด้วยไหมครับว่าตัวพี่สาวเขาเหมือนมาแจ้งความด้วยหรือไงฮะอ๋อตอนนี้คือพยานหลักฐานยังอยู่ระหว่างสอบสวนระหว่างสอบสวนว่าเขารู้เห็นไหมแต่เบื้องต้นนี้เขารับสภาพว่าเขาได้ดำเนินการคนเดียวลำพังครับแล้วยังสามีนี่คือรู้เห็นได้ไหมครับก็เขาเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนก็พึ่งเมื่อเช้านี่เองตอนนี้ก็บ่ายโมงทีนี้ก็สอบแยกทีละคนใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขออนุญาตจบครับพุ่งกลับครับแต่ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่าจะไปทำแผนอะไรยังไงยังเขากำลังซักไหลอยู่ต้องประสานเขาประสานเขาพุ่งกลับให้ไปถ่ายตัวเขาไม่ได้เหรอพุ่งกลับเข้าไปสอบอ่ะพุ่งกลับเข้าไปสอบแล้วผมก็จะบอกว่าพุ่งกลับเข้าไปสอบนี่เป็นวิธีการเราต้องไปเองดำเนินการเองให้เราไปอยู่ไม่ได้หรอกให้ผมไปดำเนินการเองถ้าเขาให้นะไม่ใช่ก็พุ่งกลับเข้าไปสอบผมก็ไปถ่ายตอนพุ่งกลับสอบอะไรอย่างนี้เพราะวิธีการต่อรองก็จะเป็นอย่างนี้ละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายเขาละเมิดสิทธิ์ก็ยังไงสอบปากคำละเมิดสิทธิ์เขาเอาแค่นี้เอาเท่าที่ให้ได้เอาเท่าที่ทำได้เนาะแต่ปกติตัวแม่เขานอนชั้นล่างใช่ไหมนอนใต้ถุนหรือนอนข้างบนถ้าช่วงนี้เขาก็จะกางมุ้งนอนข้างล่างเห็นเขาว่ากันนะถ้ามันขึ้นลงสะดวกแต่เอาศพมาไปต้อนไว้ข้างบนใช่เพราะว่าคนคลอดมันเคลื่อนไหวเลยไอ้ไม่สะดวกอะไรข้างล่างมันมีห้องน้ำอยู่ก็เขาจะกางมุ้งนอนอะไรข้างล่างนั่นแหละแต่ข้ามคืนก็อยู่ตลอดข้างล่างใช้ชีวิตอยู่ช่วงนี้ตายก็เลยเอาไปไว้ในใช่ใช่ใส่กระเป๋าสีส้มใบเดียวอีกลุ่มคือเก็บมาคือกระเป๋าอะไรพี่ก็มันอยู่ในตู้เดียวกันก็เลยมาตรวจมาด้วย
ไม่ได้ค้นเพราะว่าเราก็คาดไม่ถึงไงว่าจะเป็นแบบนี้อะไรแล้วเราเข้าใจว่าเขาน่าจะเอาเด็กออกไปนอกใช่ใช่ไม่น่าจะทำไม่น่าจะทำให้แบบคือไม่คิดว่าเด็กจะเสียชีวิตใช่ไม่คิดว่าจะมาโกหกกันแล้วก็เป็นแบบนี้ไงแต่ตำรวจก็พบพิรุธตั้งแต่วันแรกก็เช็คไทม์ไลน์โทรศัพท์ไงเช็คเบ็ดมาดูเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านตลอดแต่เขาบอกนะไปแล้วนี่ไม่ได้อยู่ระหว่างสอบเขาไปโซนนั้นทำไมเขาบอกไม่ได้ถามไม่ได้ถามอย่างเขาจะอยู่ข้างงานส่วนสอบรายละเอียดอีกทีนี้อันนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอันนี้เอาแบบหลักๆเมื่อวานที่มีการตรงติดแล้วคือแบบกระโจนทำไมล่ะไปกันหลังบ้านจ้าไม่รู้เหมือนกันคิดว่าฮะมุ่งที่จะไปไม่ได้เลยมันพุ่งไปเลยเหรอพุ่งเลยงงอ่ะมันเหมือนอาจจะไปนู่นแล้วมานี่ป่ะเราก็ไม่รู้เนาะผู้หาเนี่ยคิมรับมันก็ก็ดูใน YouTube นึงโกหกจะตายร้องผมร้องไห้สัมภาษณ์อ่ะใช่ป่ะเขาเป็นขนาดเรายังเชื่อเรายังคิดว่าครับเพราะงั้นภาพล้อเปล่าเนี่ยเราโคตรน้องประเด็นเด็ดสัมภาษณ์เข้ามาไม่ทันตรงนั้นก็เกิดไม่ตรงกันทำไงเนี่ยตรงก็ฟังได้ใหม่รอบสัมภาษณ์แบบไหนอำนั่งนี่ก็ได้ป่ะอันนี้คือนั่งๆนั่งก่อนก็ได้นั่งๆนั่งเลยคือต่อคุมตัวแม่เขาไปสอบแล้วอันนี้พี่จะได้ออกนี่ที่คุยคือโอเคได้อ๋อใช่ๆก็ขอตั้งแต่เริ่มแรกกันนะได้ครับเอาแล้วเริ่มเลยเอาแต่แรกเลยก็เอาแต่แรกเลยก็ได้มันได้ยินไหมมันได้ยินหมดมันได้ยินหมดครับวันนี้ครับขออนุญาตนี่ครับเป็นเกิดที่ท้องที่ตำบลหลวงคู่อำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองครับผมพันตำรวจโทวิธีพลหลวงใหญ่ครับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสัตนาลัยนะครับรักษาราชการแทนท่านผู้กำกับก็ให้ข้อมูลแก่ท่านผู้กำกับครับก็สำหรับความคืบหน้าคดีนี้ครับก็ในวันนี้นะครับวันที่30 กันยายน2562เวลาประมาณ6 นาฬิกาเศษนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุทางช่องทาง191ถึงได้แจ้งว่ามีผู้ทะเลาะคนจะมาทิ้งไว้ที่หลังห้องน้ำบ้านเกิดเหตุเขาแจ้งเหตุมานะครับจากที่รับแจ้งเหตุแล้วเจ้าที่ตำรวจท่านนั้นก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็พบเด็กที่หายไปที่ใจปัชญาสีชมพูเนี่ยภาพศพก็มีผ้าพันคอก็ทิ้งไว้หลังห้องน้ำบ้านเกิดเหตุครับแล้วก็เราก็ได้นำเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่วัดสุโขทัยไปตรวจเก็บร่องรอยที่อาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลศรีสัตนาลัยร่วมกับพนักงานส่วนชันสูตรพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายอาญาครับนี่ก็จากการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะแม่ของเด็กในการสอบถามซักถามแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาให้การรับสารภาพนางสาวอิสราพรนั่นแหละที่เป็นแม่ของทารุณน้อยที่หายไปที่เขามาแจ้งความเขาก็ให้การรับสารภาพว่าถูกตำรวจชักถามบิดเท็จก่อนสุดท้ายก็รับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่26 กันยายน2562ช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกาเศษระหว่างที่เขาเลี้ยงทารกน้อยที่ตายอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านเป็นโทรศัพท์ไปด้วยอะไรถึงเวลาที่เดี๋ยวมาเปลี่ยนเท้าอ้อมก็มาเปลี่ยนเท้าอ้อมปรากฏว่าพบว่าลูกชายทารกน้อยลูกชายเนี่ยไม่หายใจตกใจก็เกิดตกใจเขาเอาผ้าอ้อมพันแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในกระเป๋าสะพายแบบหญิงชั้นบนบ้านแล้วก็เอาไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าบนบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจว่าตัวเองไม่เข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาแล้วปรากฏว่าลูกน้อยหายไปเบื้องต้นก็เราก็ได้ร่วมกับแพทย์ทำการชันสูตรที่ศพไว้แล้วแล้วก็ส่งศพ
ฮาร์ลกน้อยเนี่ยไปให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกตรวจพิสูจน์ถามสาเหตุของการตายต่อไปนะครับแล้วจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ในเบื้องต้นก็เขาก็ไม่ได้รับสารภาพว่าทำร้ายนะเขาให้การตามที่ผมได้เรียนนั่นแหละว่าระหว่างที่เล่นโทรศัพท์อยู่ถึงเวลาจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ไปเปลี่ยนก็ปรากฏว่าลูกไม่หายใจแล้วตรวจสอบเบื้องต้นก็เห็นว่าไม่หายใจแล้วก็ตกใจก็เอาผ้าพันผ้าอ้อมผ้าห่มพันแล้วก็ผ้าขนหนูผ้าอ้อมผ้าขนหนูพันแล้วก็ไปซ่อนไว้ในกระเป๋าก็ตำรวจของเรามีศิลปะในการทักถามสอบสวนอะไรสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพแล้วสาเหตุที่เขายอมมาลูกมันทำไมคือเนื่องจากว่าสภาพศพมันมีกลิ่นเหม็นลงมาโชยมาก็ถือว่าก็เลยแอบเอาออกมาทิ้งช่วงประมาณปีสามถึงช่วงประมาณปีสามที่สี่ของวันนี้ของเช้าที่30กันยายนนี้ครับเขาก็เลยเอาไปซ่อนไม่ได้ซ่อนไว้แล้วก็มาปูข่าวแก้ข่าวครับตำรวจของเราก็สงสัยแต่แรกแล้วเพราะว่าคดีแบบนี้มันไม่มีเกิดในครั้งที่เลยไม่เคยปรากฏแบบนี้มาเลยแล้วก็ประกอบกับพี่นาดูแล้วมันส่วนมากเขาจะรักเด็กที่เดินเหินได้เด็กน้อยๆรักก็เป็นอะไรมันไม่ค่อยดีเราไม่ใช่อยู่ในแนวชายแดนหรือว่าอะไรพื้นที่ของเรามันไม่น่าจะมีแล้วก็ให้การแบบมีพิรุธมาแต่แรกแล้วก็สงสัยแต่แรกอยู่แล้วถึงได้นำมาซึ่งนำสุนัขตำรวจตะเวนชายแดนมาตรวจหาเมื่อวานนี้เนี่ยค้นหาเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาก็เบื้องต้นการแจ้งข้อหาเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานแจ้งความเท็จและก็ข้อหาซ่อนเร้นศพซ่อนเร้นเบื้องต้นแล้วตอนนี้เรารอผลตรวจจากสถาบันนิติเวชอีกทีนึงว่าสาเหตุการตายเพราะอะไรถูกทำร้ายถูกทุศร้ายหรือไม่อะไรเงี้ยหรือว่าตายช่วงไหนตายก่อนวันนั้นไหมหรือว่าวันนั้นอะไรเขาสามารถที่จะให้ความเห็นได้ขออนุญาตครับจบแล้วครับไม่เป็นไรนะนะครับไปเยี่ยมเยี่ยมค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะทางท่านพันตำรวจโทกิตติพลหลงใหญ่นะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่แม่ของน้อง IL เนี่ยได้มีการสารภาพในเบื้องต้นนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนำศพของน้อง IL เนี่ยไปซ่อนนะคะโดยคำรับสารภาพในเบื้องต้นนะคะของทางแม่ของน้อง IL เนี่ยค่ะก็เจ้าตัวเนี่ยได้บอกว่าในวันที่เกิดเหตุนะคะก็คือวันที่26กันยายนเนี่ยก็ตัวเองก็เลี้ยงลูกตามปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าเมื่อสักเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะหรือว่าประมาณบ่าย3เสร็จๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเดินมานะคะแล้วเห็นว่าเฮ้ยลูกเนี่ยไม่หายใจแล้วนะคะด้วยความตกใจหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะทำให้ตัวเองเนี่ยเอาผ้าอ้อมอะค่ะผ้าอ้อมเนี่ยมาพันห่อนะคะร่างของน้อง IL ไว้นะคะแล้วก็นำร่างของน้องเนี่ยใส่ในกระเป๋านะคะจากนั้นค่ะก็ได้นำไปซ่อนนะคะเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าข้างบนบ้านนะคะแล้วก็ได้มาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานนะคะสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มาแจ้งความเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการค้นหาน้อง IL นะคะซึ่งเราก็ต
้องบอกว่าพบข่าวเศร้านะคะเนื่องจากเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเราได้พบร่างของน้องไอแอลนะคะอยู่ที่บริเวณหลังห้องน้ำในบ้านที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวแม่ของน้องไอแอลนะคะก็มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยค่ะโดยจากคำให้การนะคะเบื้องต้นค่ะก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าระหว่างที่เลี้ยงลูกอยู่นั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษๆนะคะก็จะมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องไอแอลเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเห็นว่าลูกไม่หายใจแล้วก็เลยตกใจนำเอาผ้าอ้อมเนี่ยมาพันร่างของเด็กไว้แล้วก็นำเด็กเนี่ยใส่กระเป๋าเอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าบนบ้านนะคะซึ่งสาเหตุในเบื้องต้นนะคะทางแม่ของเด็กเนี่ยยังไม่ได้บอกสาเหตุนะคะแต่เพียงแต่บอกว่าตกใจก็เลยเอาศพไปซ่อนแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะแล้วก็ได้มาแจ้งความเท็จกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพอผ่านไปหลายวันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำร่างของขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการค้นหาเด็กนะคะในบริเวณรัศมีโดยรอบๆ บ้านนะคะทั้งหมดด้วยกัน7จุดแล้วก็มีการนำสุนัขตำรวจ K9 นะคะมาร่วมกันค้นหาด้วยซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการถูกการกดดันนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการสงสัยในพิรุธของแม่เด็กมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ให้การด้วยว่าพอผ่านไปหลายวันเนี่ยก็เลยเอาลูกนะคะออกจากตู้เนี่ยมาทิ้งที่บริเวณหลังห้องน้ำซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะซึ่งแม่น้องไอแอลเนี่ยคือได้รับสารภาพในเบื้องต้นนะคะว่าได้ซ่อนศพลูกชายเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ได้มีการล็อกกุญแจไว้ซึ่งหลังจากที่มันมีเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็มีสื่อมวลชนกับสังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทำให้เมื่อเวลาตีสามนะคะก็ได้เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เอาศพมาวางทิ้งไว้นะคะแล้วพอเมื่อประมาณสักเช้าตรู่ค่ะช่วงเวลาหกโมงเนี่ยตรงที่พบศพเนี่ยก็จะเป็นคุณตาของน้องไอแอลนะคะเป็นผู้พบศพแล้วก็มีการแจ้งรายงานมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งต้องบอกว่าในคำให้การในเบื้องต้นนะคะคำรับสารภาพในเบื้องต้นของแม่น้องไอแอลที่บอกว่าเด็กเนี่ยไม่หายใจนะคะในเรื่องของตรงนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่ได้ปักใจเชื่อค่ะก็ต้องมีการขยายผลกันต่อไปนะคะสำหรับในข้อหาเบื้องต้นนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้แจ้งข้อหาต่อแม่ของน้องไอแอลนะคะก็มีด้วยกัน2ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานรวมถึงซ่อนเร้นศพนั่นเองค่ะส่วนจะมีข้อหาอื่นเพิ่มเติมไหมเราก็ต้องมารอผลชันสูตรศพนะคะจากทางแพทย์ก่อนว่าอาจจะมีการค้นหาเพิ่มมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับศพของน้องไอแอลที่พบนะคะสภาพศพของเด็กเนี่ยมีรอยยุบที่กะโหลกนะคะแล้วก็มีผิวหนังเนี่ยหลุดลอกโดยทางแพทย์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเนี่ยได้มีการชันสูตรพลิกศพแล้วก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าน้องไอแอลเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว4วันก่อนที่จะนำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งขณะนี้กำลังรอผลชันสูตรการเสียชีวิตนะคะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่เรามารายงานอยู่ณห้องแถลงข่าวในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพันตำรวจโทกิตติพลหลวงใหญ่นะคะก็ท่านก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางแม่ของเด็กนะคะให้การในเบื้องต้นค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่26กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกนะคะก็พบว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วโดยเธอนะคะอ้างว่าด้วยความตกใจก็เลยเอาผ้าอ้อมเนี่ยมาพันนะคะมาพันร่างของลูกแล้วก็เอาลูกเนี่ยใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็นำไปซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าบนบ้านจากนั้นก็ล็อกตู้เสื้อผ้านะคะแล้ว
ก็ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็มีคนมาลักพาลูกน้อยออกไปนะคะซึ่งในเบื้องต้นค่ะคำรับสารภาพของทางแม่เด็กเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการปักใจเชื่อนะคะในส่วนของที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสามีรู้เรื่องหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เนี่ยเราก็เป็นเรื่องของอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะคะซึ่งสภาพศพของน้องไอแอลนะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสลดนะคะคือสภาพศพเนี่ยกะโหลกศีรษะด้านหน้านะคะยุบแล้วก็มีผิวหนังเนี่ยหลุดลอกนะคะโดยทางแพทย์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยนะคะได้ชันสูตรพลิกศพแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว4วันนะคะก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะระหว่างนี้เราก็กำลังรอผลชันสูตรการเสียชีวิตอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะบริเวณรอบๆห้องน้ำที่เราได้พบศพน้องเมื่อเช้านี้นะคะปรากฏว่าจากการตรวจสอบสถานที่ค่ะพบว่าในห้องน้ำมีคราบเลือดนะคะที่ผนังห้องน้ำก็มีคราบเลือดแล้วก็เศษหนังเนี่ยติดอยู่บริเวณที่ผนังห้องน้ำด้วยนะคะโดยในเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง2ข้อหากับแม่เด็กนะคะนั่นก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ซ่อนเร้นศพนั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศรายงานสดของเราในวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการจะมีการนำแม่เด็กไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอการแจ้งข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงนะคะ